กว่า19ปีแล้วที่สโมสรแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540เป็นสโมสรที่รวมจิตใจของคนสุพรรณเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวคนสุพรรณทั้ง10อำเภอได้หล่อหลอมความสามัคคีแล้วคอยมาให้กำลังใจนักเตะของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้2559สโมสรแห่งนี้ก็ยังคงได้รับการยอมรับได้รับกำลังใจได้รับศรัทธาจากแฟนบอลนับล้านชีวิตที่อยู่ทั่วทุกๆอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีดังนั้นคอนเซปต์ของสุพรรณบุรี FC ของเราในปีนี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากศรัทธาและจิตใจของคนสุพรรณนับล้านคนเราจึงเป็นที่มาของคอนเซปต์ที่ว่าจิตวิญญาณแห่งเมืองสุพรรณหรือ Spirit of สุพรรณบุรีดังนั้นในปีนี้เราก็ยังคงคอนเซปต์ของลูกศรแห่งชัยชนะเอาไว้แล้วมาผสมผสานกับคอนเซปต์จิตวิญญาณแห่งเมืองสุพรรณเข้าไปด้วยกันบนเสื้อเหย้าและเสื้อเยือนแฟนบอลทุกคนจะเห็นได้ถึงลูกศรแห่งชัยชนะและภายในลูกศรจะมีลูกศรเล็กๆนับร้อยๆจุดรวมกันแต่ละจุดนั้นเปรียบเสมือนจิตวิญญาณกำลังใจและศรัทธาของแฟนบอลทุกๆคนที่อยู่ทุกๆอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีหลอมรวมกันเป็นหนึ่งวิ่งเข้ามาสู่สโมสรสุพรรณบุรี FC เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะของเราที่สำคัญที่สุดในชุดเติร์ดคิดเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะเอาชื่อของอำเภอทั้ง10อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมาร้อยเรียงมาต่อกันเพื่อเป็นลูกศรแห่งชัยชนะเราจะเห็นได้ว่าทั้ง10อำเภอแฟนบอลของเราทุกๆคนจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้สโมสรสุพรรณบุรี FC ของเรานั้นไปสู่จุดหมายแห่งชัยชนะที่เราตั้งเอาไว้เพราะนี่คือจิตวิญญาณแห่งเมืองสุพรรณครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นจุดสำคัญแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจของเสื้อสุพรรณบุรี FC ของเราในฤดูกาลปัจจุบันนี้นะครับถ้าแฟนบอลของเราพลิกดูด้านในเสื้อที่อยู่ข้างหลังตราของสโมสรจะเห็นเป็นโลโก้ของสุพรรณบุรีสเตเดียมของเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า home is where the heart is บ้านของเราอยู่ในใจของเราเสมอเวลาท่านได้เสื้อไปแล้วอย่าลืมพลิกไปดูด้านในนะครับข้างหลังโลโก้ของสโมสรท่านจะเห็นบ้านของเราสุพรรณบุรีสเตเดียมที่อยู่ในใจของเราตลอดกาลครับ